คราวนี้พาไปสตูลกันบ้างเขาบอกว่าถ้าใครไปถึงสตูลแล้วไม่ได้ชิมขนมผูกรักเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงเพราะว่าทั้งอร่อยความหมายดีแล้วตอนนี้คนที่เขาทำเนี่ยขายดีเทน้ำเทท่าเลยขายไม่ทันเลยนะฮะกลุ่มแม่บ้านชาวจังหวัดสตูลครับร่วมกันทำขนมผูกรักขนมกินเล่นไส้ปลารสชาติของขนมผูกรักเนี่ยนะฮะจะคล้ายกับขนมปั้นคลิปที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่จะห่อแบบผูกแผ่นแป้งให้เป็นรูปโบแบบนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ความตั้งใจเหมือนกับต้องใช้ความรักในการผูกเขาเลยตั้งชื่อขนมว่าขนมผูกรักนั่นเองนะฮะสำหรับแผ่นแป้งที่ใช้ห่อเนี่ยต้องนำเข้าด้วยนะนำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับเพราะว่าแป้งจะบางแล้วก็เนื้อเนียนอร่อยกว่าแป้งธรรมดาส่วนไส้ก็จะนำเนื้อปลาทูแขกมาผัดกับพริกแกงสมุนไพรนาน6ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ใช้เตาไฟที่มีไม้ฟืนเพื่อช่วยเพิ่มความหอมด้วยครับนี่แหละค่ะวัตถุดิบนี่ชั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะไปดูวิธีการห่อกันบ้างค่ะเขาจะนำไส้ปลามาห่อด้วยแผ่นแป้งที่ตัดแบบพอดีคำและผูกให้เป็นโบนะคะก่อนจะนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางรอให้ไส้ปลาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแผ่นป้ายก็จะเป็นสีเหลืองสวยด้วยละค่ะแป้งก็จะสุกพอดีนำไปรับประทานได้นะคะเรื่องนี้คุณอัธยาอาริกูลผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทำขนมผูกรักค่ะเพื่อจะให้กลุ่มแม่บ้านเขาได้เรียนรู้วิธีการผลิตแล้วก็การเก็บสามารถนำไปสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มด้วยค่ะเป็นการส่งเสริมการทำขนมผูกรักซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะให้มีแบบแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันแล้วก็มีแบบเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลอาจจะมาคุยในเรื่องของการจัดเก็บการลดความหืนของขนมนะคะซึ่งมันเป็นขนมที่เป็นของฝากของจังหวัดสตูลแล้วก็อร่อยค่ะขนมชนิดนี้ทำมานานแล้วค่ะแต่ว่าจังหวัดสตูลก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณ 7-8 ปีค่ะมันรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติกลมๆอร่อยค่ะมีไส้ปลาแล้วก็ใส่เครื่องเกงแต่ทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็มันกลมๆกิโลหนึ่งก็ประมาณตกอยู่ประมาณ250บาทเสร็จแล้ว250ค่ะส่งขายไหนบ้างครับส่งขายที่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็มีค่ะต่างจังหวัดก็มีซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยผ่านไปที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วอยากชิมขนมผูกรักสามารถหาซื้อได้ตามร้านกาแฟแล้วก็จุดสำคัญตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสามารถที่จะซื้อไปนำไปเป็นของฝากก็ได้ซึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะนี่แหละค่ะแหมขนมชนิดนี้เนี่ยต้องแนะนำว่าหนุ่มๆควรซื้อติดตัวไว้ความหมายดีด้วยถ้าไปจีบสาวเนี่ยยื่นขนมให้เลยผู้หญิงก็จะถามว่าขนมอะไรอะตัวเองขนมผูกรักไงจะได้รักกันกินกินอยู่แทบพุ่งออกมาเลยนะ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง